พินคนมาแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะขอภาพรวมจากพี่นิพนธ์เลยภาพรวมก็เป็นคุณที่ไทยพี่เตือนไว้ที่แม่ตอกวันนะฮะว่าต้องระวังโซนแถวนี้นะฮะนะครับใครเล่นทีเฟกก็ต้องระวังถ้ามันปิดนะฮะดูทีเฟกเลยดีเฟมันต้องปิดต่ำกว่า799นะฮะค่ะนะครับ799.4เนี่ยมันถึงจะเป็นโรคต่อนะอันนี้ก็คเต่ืะอนมาแต่เมื่อวานด้วยให้ระวังนะตรงเนี้ยมันสามารถจะรีบาวด์ได้คืออย่างน้อยต้องเคารพนะฮะ RSI ที่ก็โอเวอร์โซนะครับที่ต้องเคารพนะเคารพคนนิดนึงอย่าไปแบบไปช็อตในที่มันอยู่ในเขตโอเวอร์โซอันนี้ต้องจําไว้เลยนะอย่าไปช็อตมันรีบาวด์ได้นะคราวนี้ก็เอาละสิจะเอายังไงใช่ไหมสต็อปลอสมันอยู่ที่811.4สต็อปเลยไหมหรือรอพรุ่งนี้สต็อปถ้ารอพรุ่งนี้สต็อปก็หมายถึงว่าตอนเย็นเลยนะเย็นพรุ่งนี้เลยนะต้องรอเย็นนะฮเละยค่ะจะสต็อปไหมก็ต้องมาดูสัญญาณแท่งเทียนนะฮะแท่งแดงโดจิและแท่งเขียวนะฮะอันนี้ก็มันเหมือนก็บอกว่าแนวต้านก็อยู่ตรงเนี้ยนะฮะนะครับก็เป็นไปได้ที่การเด้งครั้งนี้นะฮะแล้วจะลงอีกครั้งหนึ่งทำนิวโลนะฮะแล้วเกิดสัญญาณไดเวอร์เจนนะครับดูจากเซตก็ได้นะครับเซตเนี่ยตัวเซตเองก็นะฮะเนี่ยโอเวอร์โซขนาดหนักเลย21เนี่ยนะมันโซนโอเวอร์โซแบบเนี้ยมันเป็นโซที่อย่างน้อยมันต้องรีบาวนะฮะต้องรีบาวก่อนเพราะว่ามันเป็นซูเปอร์โอเวอร์โซแบบเนี้ยโอเวอร์โซเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยมันโอเวอร์โซนะลงมาแล้วมันโอเวอร์โซนะมันก็จะเด้งได้แบบเนี้ยถูกไหมฮะเนี่ยอาจจะเด้งได้วันสองวันแล้วก็ลงโลอีกทีหนึ่งอ่ะคแล่้ะวตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ขึ้นรอบใหญ่หมายถึงว่ารีบาวรอบใหญ่จะไม่ใช่เป็นขาขึ้นรอบนะใหญ่นะครับเพราะนั้นก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าแถวนี้แล้วเด้งขึ้นไปนะฮะก็ไม่ได้เยอะ1,3001,300เดี๋ยวดูก่อนมันหลุดได้ลงมาหลุดนะฮะ1,330นะสมมติเด้งขึ้นไป1,330แล้วก็เขาได้ลงอีกทีเนี่ยก็จะเป็นไปปิดแก็ปอ่ะ1,270แบบเนี้ยแบบเนี้ยอธิบายให้ฟังได้แบบนี้นะแต่การที่จะขึ้นแล้วก็รีเวอร์โซแล้วเป็นขาขึ้นไปเลยไป1,500เลยเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะฮะหมายถึงว่าไม่มีตกรถหรอกนะไม่ได้ตกรถอ่ะประเด็นว่าซื้อหุ้นไหมเอ้พี่ก็ตรวจดูนะพี่ถามนิดนึงนะว่าจะมีตังค์กันอยู่เหรอเนี่ยพี่ถามนิดนึงเนี่ยรายย่อยซื้อมา400,000กว่าล้านเนี่ยโบรกเกอร์ซื้อหกแสนสี่นะฮะแล้วก็สถาบันซื้อไป400,000เนี่ยกองทุนนู่นกองทุนนี่กองทุนวายุพักกองทุนอะไรนะครับ LTF อะไรเนี่ยนะเนี่ยมันตั้งแต่นี้เลยนะ LTF เนี่ยซัดกันมาแต่เนี้ยฝรั่งขายอยู่คนเดียว900,000เนี่ยยังมีตังค์ซื้อกันอยู่อีกเหรอมีการซื้อชุดเออจะซื้อถั่วรอาะไยรย่เงอี้ยยโอ้ยังมีตังพร้อมใช่ค่ะมันต้องใจเย็นๆนะฮะอย่างเมื่อกี้ก็เห็นในมีถามว่าขาหน้าซื้อถั่วได้ไหมถั่วอะไรอ่ะงงอ่ะค่ะพอมันเล้าอารมณ์หรือออกไหมแล้วก็ติดหุ้นอยู่อยากได้คืนใช่ไหมบอกว่าเดี๋ยวกูจะเอาคืนซื้อเฉลี่ยอะไรเงี้ยเท่าทุนแล้วจะได้ขายนะฮะพอเท่าทุนก็ยังไม่ขายรอกำไรโดนโครมเดียวจบติดหมดไอ้ที่ทั้งเฉลี่ยไปก็ติดเพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับค่ะฮาน่าเนี่ยนะถ้าใครเนี่ยก็เข้าเขตเนี่ยนะฮะRSI นะครับที่ไหนเอ่ย RSI ก็เข้าเขตโอเวอร์บอทละแถวเฟมเดย์เนี่ยนะครับเผาๆอ่ะเผาแล้วตรงนี้ก็ติดแนวต้านนะฮะติดแนวต้านแล้วต้องหลักก็อยู่ที่55นะครับค่ะอันนี้คนถามว่าซื้อเฉลี่ยเนี่ยคุณต้องเฝ้ามองมันใช่ไหมฮะเนี่ยนะครับแล้วพอมันเบรกนะฮะเบรกตรงเนี้ยคุณต้องซื้อมันตั้งแต่40เข้าคุณไปซื้อ48เนี่ยมันแพง20%นะนึกออกไหมนะเพราะว่าอันเนี้ยคุณดูดาวทิวรี่ของทางเฟวิสนะคุณจะเห็นเลยว่าสูตรเนี้ย3975ถ้าเบรกเนี่ยนะฮะคุณอยากจะซื้อได้40.50 บาทแล้วคุณก็ถือไว้อันนี้คือการเข้าไปซื้อเฉลี่ยนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันเป็น
เนี่ยนะทางเฟรมมันเนี่ยเห็นไหมมันยกอ่ะเขาเรียกดับเบิลบัตทอมอ่ะปกติดับเบิลบัตทอมมันก็จะขึ้นไปถ้าเป็นดับเบิลบัตทอมมันต้องขึ้นไปชนตรงข้างบนเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยนะเนี่ยเด้งขึ้นไปเนี่ยนะเป็นบัตทอมนะฮะก็จะขึ้นไปโซนข้างบนเนี่ยในที่สุดนะแต่ก็คงนานอ่ะทีนี้ถ้าจะซื้อเฉลี่ยก็รับผิดชอบตัวเองใช่ไหมเพราะว่าจุดซื้อเนี่ยมันแพงไป 20% อันนี้ให้ใครตัดสินใจให้ไม่ได้ว่าซื้อเฉลี่ยได้ไหมตรงไหนเลยไม่มีเพราะคุณไม่ตัดสินใจทำตั้งแต่แรกใช่ไหมใช่ค่ะก็ประมาณนี้นะฮะเมื่อเช้าพี่นิพนธ์ให้ดูวอลลุ่มเดลต้าก็เมื่อเช้าที่พี่พูดนะฮะก็เดลต้าเนี่ยพี่ว่าเป็นของจริงอ่ะนะฮะเป็นของจริงที่ได้ประโยชน์หลายต่อนะฮะช่วยพยุงเซตไปด้วยไม่ให้ลงไปแรงนะฮะแล้วเดลต้าก็อยู่ข้างล่างที่พี่บอกเนี่ยมันทำเฟรมมันปัดละหมายถึงว่ามันตัดขึ้นมาละนะฮะแล้วก็ออสซิเลเตอร์ก็เริ่มมาละแบบเนี้ยมันเป็นการรีบาวเป็นการรีบาวที่ยืนยันว่าบัตทอมอ่ะนะฮะจุดต่ำสุดเนี่ยนะฮะที่70 บาทอ่ะมันผ่านไปแล้วมันไม่ได้บอกว่ามันต้องขึ้นไปเลยอะไรเลยอย่างนี้นะนะครับมันบอกว่ามันทำ A B C เนี่ยครบละนะครับแล้วมันก็ควรจะขึ้นจนกระทั่งทำเฟเวอร์บิ๊กขึ้นไปข้างบนแล้วอันนี้ก็โอเวอร์บอทแล้วนับได้5ขึ้นค่ะเรามาดูเนี่ยมันแค่1 2 3เองมันก็คือห้ามหลุด79.75 บาทนะครับหรือกลับนี่เลย83ปรับฐานลงมาอาจจะขึ้นไป92ลงมา83ขึ้นทีจบเนี่ยแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้มีเสียงสะท้อนป่ะเสียงสะท้อนเสียงนุ้ยเหรอคะเสียงพี่พูดแล้วสะท้อนเข้าหูตัวเองอ้าวเหรอนุ้ยไม่ได้ยินมีไหมไม่มีพี่ได้ยินพี่ได้ยินนะเข้าใหม่ไหมคะให้หนุ้ยให้นุ้ยให้ทีมช่วยไหมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวดูได้เลยอาจจะได้ละได้ละโอเคค่ะมีนิดหน่อยพี่กำลังพูดบอกว่ามีโอเคมีเสียงสะท้อนอันนี้หายแล้วค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกหายไปจากโลกนี้แล้วขอบคุณค่ะแล้วพฤติกรรมภาพรวมตลาดทำอะไรเนี่ยพี่ก็บอกแล้วไงว่าเนี่ยมันไม่มีตังค์นะฮะมาเช้าก็ขายแบงค์พอฝรั่งขายเนี่ยกองขายด้วยค่ะเราสังเกตไหมกองทุกเย็นนะกองจะแบบบวกร้อยสองร้อยไม่หรอกนะครับขาย4ชั่วโมงซื้อกลับครึ่งชั่วโมงหุ้นก็สามารถจะขึ้นได้ด้วยความรวดเร็วนะฮะดูดีๆนะตัวที่ขึ้นนะปตท.อันดับ2นะเดลต้าอันดับ1นะเห็นไหม AOT เห็นไหมฮะ AOT ค่ะแบบนี้คุณต้องรู้ว่ามันเป็นการทำอินเด็กซ์มันไม่ใช่ว่าหุ้นขึ้นมันไม่ใช่ว่าตลาดขึ้นมันเป็นการทำอินเด็กซ์นะฮะช่วงท้ายพอเข้าใจไหมแล้วก็มันใกล้สิ้นเดือนแล้วเราก็ไปดูว่าเฮ้ยถ้ารายย่อยติดอยู่คนเดียวติดรองอยู่คนเดียวนะมันคงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรอกแต่นี่กองทุนมันติดรองอยู่ด้วยไงกองมันไม่ยอมหรอกฝรั่งก็ช็อตอยู่ใช่ไหม64,000ทุบสรรพสิ่งของไอ้นี่กองทุนนะกองทุนมันจะต้องทำให้ไอ้ต่างชาติเนี่ย cover ช็อตให้หมดอ่ะเพราะนั้นเราอาจจะเห็นว่าวันนี้ฝรั่งซื้อหุ้นแต่ขายแต่ลองทีเฟกแต่ขายหุ้นฝรั่งเขากลัวนะฝรั่งขายมาทั้งเช้าเอาไม่อยู่อ่ะเจอแผนพี่ไทยอ่ะเออกูไล่3 ตัวนึกออกป่ะแล้ว3 ตัวในกรอบล่างหมดเลยอ่ะปทก็อยู่ล่างเนี่ย AOT ก็ลงมาแล้วจาก6-7ใช่ไหมค่ะใช่ไหมเพราะนั้นเกมการที่จะเล่นแค่ครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้เช้าลากต่อแล้วทิ้งอ่ะโอ้ถนัดแหละก็ถนัดเนี่ยก็เป็นเกมที่เล่นทีเฟสนะครับคือคุณแต่เวลามันเข้าเขตโอเวอร์บอทเนี่ยมันพอมันเข้าเขตโอเวอร์โซมันต้องแบบให้เกียรตินะให้เกียรติ RSI นะนะอย่าน้อยให้เกียรติเขาว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายถึงขนาดว่าเฮ้ยมึงต้องขายเอาจนตายนะครับว่ารีบาวไปแล้วก็เดี๋ยวก็ต่างชาติรีบาวไปอยากเอาไปนะพอต่างชาติบอกมีขายอีกเนี่ยทั้งหมดอีก3 ล้านล้านเนี่ยให้มันเด้งขึ้นไปจะได้ขายที่ราคาแพงราคาดีใช่ไหมค่ะไอ้ฝั่งเรานี่ก็3 ฝ่ายเนี่ยกูไม่อยากให้หุ้นลงไม่อยากให้หุ้นลงเออ
ทำไมมันต้องลงทำไมต้องกับพีมึง17ไงมันก็เลยต้องลงไงเพราะพีจีเขา10ไงค่ะ PE แพงเฮ้ยมัน valuation มันถูกแล้วถูกพ่อมึงไงถูกไงอ่ะไอตัวที่ดึงอีเด็กอยู่เนี่ยมีปตท. PE ต่ำอยู่ตัวเดียวตอนนั้น PE สูงหมดเลยนะฮะหมายถึงว่าสูงเพราะไม่มีโกรทเนี่ยใช่ไหมอืมค่ะแต่ถ้าเดลต้าเนี่ยถ้าคุณเล่นอยู่ใน Nasdaq เนี่ยคือใน Nasdaq เขาหยุดนะครับเขาพักเขาเหนื่อยขึ้นมาเยอะแล้วเขาเหนื่อยขอพักคืนนึงนะฮะขอพักก่อนนะขอพักนะเพราะนั้นทองเทิงอะไรเขาหยุดหมดมั้งนะฮะค่ะพี่นะครับก็ตลาดก็ประมาณนี้นะพี่มองว่ามันเป็นการรีบาวด์ได้ตรงประมาณสักเนี่ย1313อะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็เส้นเขียวเนี่ย1270เนี่ยเป็นตัวที่ต้องลงมานะฮะนะครับก็ต้องขึ้นไปเพราะมันลงมาเพราะมันจะไดเวอร์เจนต์เห็นไหมฮะมันจะเกิดไดเวอร์เจนต์เนี่ยนะฮะเนี่ยไดเวอร์เจนต์เหมือนตรงเนี้ยลงทำโลแล้วก็เป็นไดเวอร์เจนต์นะฮะแล้วก็ค่อยดันกลับขึ้นไปใหม่ทำประมาณเนี้ยวันนี้มีผลอะไรไหมคะก็จะบอกว่าอยู่ในบัตทอมหรือยังยังไม่ใช่บัตทอมแต่อาจจะรีบาวได้ดีนะฮะเราดูง่ายๆเนี่ย57,000ใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้48,000ใช่ไหมตรงนี้57,000ใช่ไหมฮะก็รีบาวแล้วลงต่อถ้าตรงนี้57,000แล้วตรงนี้มากกว่า57,000เป็นไงอ่ะ58,000ก็รีบาวแล้วลงต่อเข้าใจไหมพี่ใครเรียนหัวตูดไหมไม่ได้สอนมานานแล้วหัวตูด powerful อ่ะใครจำได้โพสต์มาหน่อยว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่บัตทอมเพราะว่ายังมีแรงขายอยู่ด้านล่างอยู่ ใช่ไหมคือมันต้องน้อยไป57,000น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแต่ปกติมันก็จะ50,000 50,000อะไรเงี้ยถ้าเป็น50,000แล้วแท่งเทียนเป็นแท่งเขียวเนี่ยมันอาจจะดูสัญญาณอย่างอื่นในไทม์เฟรมใหญ่ด้วยอะไรเนี้ยนะครับช่วยว่าเฮ้ยมันใช่ไหมมันจะรีเวอร์ซัลกลับไหมนะฮะเดี๋ยวเราดูนิดนึงนะครับเรียนค่ะแรงขึ้นยังไม่หมดค่ะเรามาดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็ควรจะลงมาให้มันจบไปมันอีกไม่ได้เยอะอะไรเลยไอ้ใส่ของไทม์เฟรมมันใครเคยเรียนหัวตูดแล้วเรียนเรื่องรีเวอร์ซัลมันไหมว่าการซื้อหุ้นที่ดีเนี่ยมันเกิดจากการรีเวอร์เซลของไทม์เฟรมมันใช่ไหมก็มันก็เป็นจุดที่ใกล้ซื้อแล้วไงที่มันไม่ต้องไปทำนายดัชนีไงถูกป่ะแต่อย่าลืมว่าอันเนี้ยมัน31อันนี้มันอยู่22นะมันก็ลงได้อีกเยอะนะลงได้อีกเยอะลงได้เยอะเพราะยังไงก็ไดเวอร์เจนต์ไงคือถ้าโลกว่าตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับลงโลกว่าแถวเนี้ยนะฮะถ้าไม่โลกว่าก็เป็นคอนเวอร์เจนต์คิดว่าไม่น่าจะโลกว่านี้นะก็เป็นคอนเวอร์เจนต์แล้วก็รีบาวเพราะว่ามองกลับไปที่พื้นฐานเนี่ยมันจะไม่ได้บอกครับว่าตลาดหุ้นไทยจะขึ้นได้โดยเครื่องจักรอะไรในระยะยาวนะฮะแต่การระยะสั้นเนี่ยมันเป็นเกมเล่นสั้นๆนะฮะแล้วตลาดเราก็มีฟิวเจอร์อยู่แล้วถูกไหมค่ะพี่ขาดทุนหุ้นก็แก้ด้วยฟิวเจอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นเซตที่ทำให้ดูนะฮะก็สรุปว่าไอ้การรีบาวครั้งนี้นะฮะก็ถ้าไม่รีบาวแล้วผ่านไปเลย1427แล้วนี่อันนี้ก็ต้องยอมว่าเป็นขาขึ้นนะครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านก็ยังอยู่ในขาลงนะครับแล้วมีอะไรไปต่อทองทองก็คงแถวนี้นะครับเพราะว่าตลาดปิดคืนนี้ก็แนวบนนี่ก็เป็นแนวช็อตถูกไหมเนี่ยแนวบนที่เป็นแนวช็อตแล้วก็ไปอะไรกับใครก็อยู่เฉยเฉยไหมคืนนี้ก็นอนกันแหละนะนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรไหมใช่ไหมค่ะแท่งเทียนอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เฉลยนะฮะเป็นแท่งแดงก็ได้ถูกไหมเปิดสูงปิดต่ำวันศุกร์ปิดก็อาจจะเป็นแท่งแดงนะครับอยู่เหนือ10ก็ธรรมดาอยู่แล้วนะครับทุกสัปดาห์ต้องดึงไปให้สูงกว่า10 มันอยู่แล้วเพื่อไม่ให้10 มันมันโค้งลงเพื่อยืนยันการเป็นขึ้น4เพื่อทำห้ามโค้งลงนะฮะละเอียดอ่อนนะนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เซียนเขาไม่ค่อยชอบดูนี่กันนะเซียนใหญ่ๆเขาชอบดูแต่ไพรส์ชาร์ตราคาแต่รับแนวต้านนะฮะเห็นผิดบ่อยนะฮะ
ผิดบ่อยเพราะว่าไม่ดูอินดิเคเตอร์ช่วยนะค่ะดูเธอไม่เสียหายเลยหรอกนะฮะดูแต่ราคาแล้วภาคไปเนี่ยมันก็โอกาสผิดเยอะนะไม่รู้บอกใครนะอ่ะ2293เนี่ยคือตัวสำคัญนะฮะแต่2293 2295เนี่ยแนวเนี่ยที่ต้องลงมาทดสอบก่อนที่จะขึ้นจริงนะอันนี้เป็นทองคำนะครับเหลืออะไรอีกอ่ะที่ไม่ปิดบิตคอยไม่มีวันหยุดนะฮะบิตคอยก็ยังรอคอยคนที่ยังไม่ได้ขึ้นรถอยู่นะฮะก็อันเนี้ย A B นะฮะ C ละเพราะว่าตัดศูนย์ลงมาก็เป็นขึ้น4แล้วใช่ไหมค่ะคราวนี้ก็ไม่รู้ว่า4ลงถึงไหนลงถึงไหนก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ห้ามลงมาแล้วก็เป็น4แล้วนะครับแต่ไม่ควรจะเข้าเขตโอเวอร์โซลนะฮะเห็นไหมระบบเรามันไม่เกี่ยวเลยมันไม่เกี่ยวกับราคาไม่เกี่ยวกับอะไรเลยอ่ะก็คืนนี้ก็เล่นบิตคอยก็ได้นะว่าทองหยุดนะฮะต้องเล่นการพนันทุกคืนนะฮะบิตคอยก็เล่นนะคืนนี้นะฮะแต่ถ้าตลาดเขาหยุดบางทีคนในตลาดหุ้นเขาเล่นบิตคอยด้วยเขาก็เงียบๆนะนะครับมันก็จะซึมๆนะฮะก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับมาจาก40,000ยังถืออยู่เหมือนเดิมนะฮะผิดพลาดแล้วเดี๋ยวเราก็แก้ไขเป็นนั่นเองอย่างมากก็ไม่ได้กำไรแต่อย่าให้ได้นะได้ก็ได้สองสามเด้งนะใช่ไหมเลยค่ะได้ก็ได้เยอะนะครับต่อไปดู global trade เราหน่อยไหมอะไรนะครับ global trade คืนนี้เขาไม่ได้เทรดกันก็เราก็ยังอยู่นะฮะในต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเราคืออย่างเงี้ยนุ้ยมาหุ้นแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะฮะแต่เราเช็คเนี่ยเราจะเห็นว่าอันนี้เป็น1 2 3 4นะฮะนะ4ตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยนะฮะเนี่ย1นะนับเนี่ยนะ1 2 3 4นะขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นขึ้น5ละนะครับคราวนี้มันก็อยู่ที่ว่าไอ้ขึ้น5เนี่ยมันจะมีกี่ขึ้นนะฮะเนี่ยเราไล่กลับไปดูตรงเนี้ยนะครับขึ้นสุดท้ายเนี่ยมันจะมีสักกี่ขึ้นของมันนะฮะอันนี้ก็เราก็ต้องไปไล่ดูจะอาจจะมีขึ้นเดียวเลยก็ได้นะครับเนี่ย Microsoft เนี่ยก็สามารถจะขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปแรงๆเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จบเลยก็ได้นะครับซึ่งเราก็เริ่มเห็นอาการที่เกิดขึ้นตรงนี้นะปะแท่งแดงละแต่มันไม่ถึงสิ้นเดือนนะเนี่ยถ้าสิ้นเดือนเนี่ยมันแดงอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังถูกไหมเนี่ยมันแดงแบบนี้เห็นไหมแล้วอยู่บนดอยเห็นไหมตอนอยู่ตรงนี้เรายังไม่เห็นดอยนี้ถูกไหมแต่ตรงนี้เราเห็นดอยนี้แล้วใช่ป่ะค่ะเพราะนั้นถ้าเดือนหน้ามันลงอ่ะมันจะบอกว่ามันก็จะปรับฐานนะฮะปรับฐานเนี่ยปรับฐานก็ยังอยู่ในสี่อันนี้อยู่ฮะ1 2 3 4เห็นไหมฮะก็ยังอยู่ในสี่อยู่อันนี้ก็กลายเป็นว่า A B B สตองลงมาทำ C แล้วก็ค่อยขึ้นต่ออันนี้ก็ดูเป็นรายตัวไปนะฮะNVIDIA นี่ก็เข้าขึ้น5เลยนะครับเนี่ยวิ่งเข้าขึ้น5เลยนะครับ1 2 3 4 4นิดเดียวเลยแล้วก็ทำขึ้น5นะฮะกฎของขึ้น5ก็คือไม่ซื้อแล้วนะครับไม่ซื้อแล้วนะครับกฎของขึ้น3เนี่ยถ้าติดยังมี5ถูกไหมฮะค่ะอันนี้ดูเนี่ย1 2 3ถ้าติดยังมี5นะฮะแต่ถ้าติด5ไม่มี6ไม่มี7ส่วนพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เทคนิคเท่าไหร่นะฮะคือ NVO นะฮะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ดูพื้นฐานอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ถือไปนะครับแต่ถ้าจะเกิด Nasdaq ลงเนี่ยนะฮะลงโดยภาพรวมเนี่ยซึ่งตอนนี้มันยังมองไม่เห็นว่าไอ้ภาพรวมของ Nasdaq จะลงในเรื่องอะไรเพราะว่าไอ้เรื่องของที่กระทบมากที่สุดคือ Federal Reserve เนี่ยพอประชุมอีกทีก็ปลายเดือนหน้าถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะปลอดข่าวที่ต้องมาเก่งกันอะไรเนี่ยนะครับแล้วพอเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันจะผ่านการประกาศผลการดำเนินงานเนี่ยไปแล้วเนี่ยอันนี้มันประกาศเมื่อไหร่นะฮะประกาศจูนนะฮะ24 จูนประกาศ7 ออกัสใช่ไหมสิงหาเลยเหรอเอ๊ะกรกฎาคมจูนจุลายออกประกาศสิงหาเลยอันนี้เป็นโนโวนะฮะโนโวเนี่ยเขาจะ
งวดเขาจะไม่ตรงกับคนอื่นเดือนหนึ่งเกินคนอื่นมาเดือนหนึ่งอ่ะเรามาดูสมมุติเมื่อกี้เราดู Microsoft อยู่ใช่ไหมค่ะพี่เนี่ยเรามาดูเราก็จะเห็นว่าเนี่ยการประกาศของปกติเห็นไหมจะประกาศ23กรกฎาคมนะแต่เฟดเนี่ยมันจะประชุมปลายเดือน29-30กรกฎาคมนึกออกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยไอการที่ตอนนี้ที่ตลาดหุ้นเนี่ยมันจะมาโดนอะไรกระแทกเนี่ยมันไม่มีนะฮะวันนั้นก็จะไปเรื่อยๆแล้วรอประกาศผลการดำเนินงานเนี่ยก่อนวันที่24หลังวันที่24มันก็จะเห็นอาการแล้วว่ามันจะจบขึ้น5หรือเปล่านะฮะมันก็เหมือนกับว่าวันที่มันประกาศเนี่ยเราก็ต้องจ้องแหละนะครับว่าเราอาจจะจบ5ขึ้นไปเลยไหมถูกไหมเราจะจบไปเลยก็ได้นะฮะก็304ตรงนี้ก็มา429นะฮะจากตรงนี้บวกไปอีก120ตรงนั้นมันอาจจะไปถึง550แล้วเนี่ยเราก็ถึงการเรียกรักดานะก่อนประกาศเนี่ยมันก็อาจจะถึงแถวๆนั้นแล้วเราก็อาจจะออกอะไรก็ได้นะครับก็วางแผนไว้ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นแบบนี้นะค่ะนะครับแต่ทิศทางเนี่ยทางของทางมันเป็นแบบเนี้ยก็ต้องดูไป Nvidia นี่Nvidia นี่ก็จะเหมือนกับ iNovo นะคืองวดเขาก็จะเลยคุณอื่นไปเดือนนึงเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเขาก็จะประกาศหลังจากที่เฟดเนี่ย15ออกัสเนี่ยคือเฟดก็ประกาศประชุมเฟดไปแล้วซึ่งที่จะเกิดขึ้นกับการประชุม Federal Reserve นะฮะก็คือยังไม่ลดยังไม่ลดค่ะก็จะพูดเหมือนเดิมนะยังไม่ลดนะครับเพราะฉะนั้นก็ว่าไปตามพื้นฐานนะครับอะไรประมาณนี้นะครับมันมีเยอะเว้ยแล้วเดี๋ยวก็ใครสนใจก็คือเป็นเรียนเนี่ยจะบอกวิธีที่จะคัดเลือกหุ้นและเลือกหุ้นมายังไงทำไมเราเลือกหุ้นมาให้เรียนเนี่ยนะฮะคือมันตรงทุกตัวเหมือนครั้งที่แล้วน่ะจำได้เลยเหมือนกับมันดีเกือบทุกตัวทั้งหมดเนี่ยโอเวอร์ออลทั้งหมดเนี่ยตัวไหนไม่ใช่ก็ตัดออกเนี่ยแล้วมันก็จะเหลือว่าเฮ้ยแถวๆนี้นะมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมันดีทุกตัวไปถือว่าตอนที่เราเรียนแล้วเราซื้อเข้าไปทุกตัวเนี่ยมันขึ้นหมดเลยฮะแต่บางตัวที่มันดูไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยนะฮะเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง AI นะฮะแต่เนี้ยเราก็ต้องให้เข้าไปจดจ้องๆแล้วไอ้ตัวที่มันเวียงนะฮะแล้วก็มันหลุด10มันอะไรเงี้ยนะฮะเราเฮ้ยเราตัดออกไหมนะบางคนอาจจะไปซื้อ Adobe อย่างเงี้ยนะฮะโดยระบบของเราก็คือเนี้ยไอ้ Adobe เนี่ยนะฮะมันอันนี้ทางเพิ่มอะไรเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นแป๊บหนึ่งอันนี้จะเห็นไหมว่า Adobe น่ะมันยังไม่ได้ทำออนทำหายเห็นไหมฮะค่ะเนี่ยแล้วมันก็หลุด10มันด้วยอันเนี้ยเราก็จะบอกเฮ้ยเราไม่คือเราอุตส่าห์ไปเล่นหุ้นดีแล้วอะแล้วมันต้องเก่งกับไรแล้วอะไรแต่ไม่ใช่ไม่ถือว่าเขาจะกลับมาไม่ได้นะถ้าเขาแก้ไขเรื่องของ AI บางตัวที่มันไปสร้างอะไรที่เขาเคยทำอยู่ได้อะนะฮะสุดท้ายลูกค้าก็อาจจะกลับมาใช้ Adobe เหมือนเดิมที่ Adobe ที่มี AI อยู่ในโปรแกรมด้วยถูกไหมอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยตัวนี้เราก็อย่าเพิ่งไปยุ่งถูกไหมอย่าเพิ่งยุ่งนะคะอย่าไปยุ่งอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยนะเขาก็ได้มา ARM เนี่ยเขาได้มาจากไอ้ตัวของโทรศัพท์ใช่ไหม Apple เนี่ยนะฮะซึ่งเวลาเขาโฆษณาเขาก็บอกเอ้ยไม่ได้บังคับให้เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ถ้าเป็น AI เนี่ยมันก็ต้องมี CPU มีชิปของ AI อยู่ในเครื่องนะนึกออกไหมค่ะพี่ถ้าคุณไม่ใช้เนี่ยคุณอาจจะช้ากว่าคนอื่นนะแต่คุณไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะกูเพิ่งซื้อไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ไม่ทันคนอื่นก็ไม่ได้แล้วก็สมมติว่าต่อไปปั๊บเนี่ยคนที่นึกออกไหมคนที่เขาทำงานที่ทำเป็นอะไรนะที่เขาเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยนะฮะถ้าถ่ายกล้องเติ้งอะไรพอตัวใหม่มาเนี่ยไม่ต้องเลยครับ AI อยู่ในเครื่องอยู่เครื่องเดียวเลยใน Apple นะฮะตัดต่อเลยได้หมดเลยเพราะมี AI อยู่ในเครื่องไงนึกออกไหมเราก็เนาะอยากเปลี่ยนโอ้โหมันก็โอ้โหมันก็เอ้าตกลงไม่เปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนอ่ะไม่ต้องทับไม่ต้องทุบพายกล้องหนักอ่ะใช
ช่ไหมค่ะเออพอเข้าใจไหมฮะว่าเราก็คิดไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะกับอืมหุ้นอะไรไม่ใช่ว่าอ๋อแนะนำให้ซื้อไปเรียนมาแล้วก็ซื้อไป Adobe ออ้ืาวมก็มันบี้ก็ออกก่อนอ๋อคือต้องอย่าไปยึดติดให้มากนะครับเขาจะเห็นนภิาพพนธ์ทำไมรอบนี้ทำไมโกลบอลเทรดมันถึง2 วันอ่ะพี่เพราะปกติเราเรียนวันเดียวป้ารอบนี้2 วันเลยโอ้มันเพราะว่ามันหุ้นมันเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะไงอ๋อเราอย่าลืมว่าคนที่มาเรียนครั้งที่สามเนี่ยผมก็เป็นคนใหม่ใช่ไหมพอดีหุ้นเนี่ยมันจะ cover ขึ้นมาเรื่อยๆ SMCI ต้อง cover เพิ่มใหม่โค้กเป๊ปซี่อะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็จะมีหุ้นพวกที่มันอยู่ในซิมิคอนดักเตอร์ที่เป็นตัวเล็กอ่ะค่ะก็ต้อง cover เพิ่มนึกออกไหมฮะเพราะคราวที่แล้วเราเลือกเฉพาะตัวที่ตัวพ่อตัวแม่ไงนะครับค่ะแต่บางคนอาจจะชอบตัวลูกที่มันแบบซิ่งกว่าเหมือน SMCI อย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะมันก็มีอยู่อีกตั้งหลายตัวที่มันก็ทำเซมิคอนดักเตอร์เหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็จะต้องคัฟเวอร์เพิ่มเข้ามายังมีหนุ้ะนฮเะพิ่มเข้ามามันวันเดียวเนี่ยนะคราวที่แล้วตอนสองเนี่ยวันเดียวก็แทบจะไม่ทันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องใช้สองวันนะฮะเรามี2 วันเลยเออแล้วก็เลยต้องสองวันเพื่อใหแบ้่งรู้จักตหุ้ลนอใดห้ชมั่าวกโมที่งสุดแล้วคก่ะ็รู้วิธีการกระบวนการที่มากที่สุดอย่าลืมว่า DR ก็เพิ่มมา DRX ก็เพิ่มมาเพียบเลยอะโหแต่เยอะเยอะจริงพี่มันเยอะไงสไลด์พิมธัีนพเยอละไง400 กว่าหน้านี่คือแบบโอ้โหคือมันเยอะไงต่อเลยเออแล้วเราก็ค่ะเราเข้าใจนะบางคนก็บอกว่าเนี่ยเออนะพี่คนนี้ก็ดีจังนะเขารักหุ้นไทยเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รักตลาดหุ้นไทยนะค่ะนะพฮะี่แต่เราก็รักตัวเราเองนะอืมนะครับคือการเล่นหุ้นเดิมบอกว่าทุนเนี่ยไม่มีเชื้อชาติไม่มีสัญชาตินะนุ้ยคำว่าทุนเนี่ยทุนนิยมอ่ะไม่มีเชื้อชาติไม่มีสัญชาตินะครับใครที่ไม่เคยผ่านปี40จะไม่รู้จักคำว่าทุกคนต้องช่วยตัวเองรักอชาติไทยซื้อหุ้นไทยแม่งตายทั้งประเทศมันไม่ใช่อ่ะมันเป็มนัลนงก็ทุนไมที่่ตไ่หาวงประเทนศะก็พไดี่้ไงเออแล้วพี่กำไรเอ้าพี่น้องพี่ไม่ดีพี่ก็กลับมาช่วยได้ไงแต่คุณจะคต่าะยพร้อมกันที่ประเทศไทยเหรอเห็นภาพอยู่อ่ะว่าหุ้นไทยมันไปไม่ได้แต่มันมีจครวิางมหวังแล้วสำหรับประธานตลาดคนใหม่กับดูจากแค่ประวัตินะกับพฤติกรรมที่ทำเนี่ยเฮ้ยแม่งมีความหวังแล้วที่จะทําให้ฝรั่งเขาเชื่อถือตลาดหุ้นไทยอ่ะอืพมี่พูดตรงๆนะเรื่องทั้งหมดที่ฝรั่งเขาฟิลขาดเนี่ยนะเรื่องงบการเงินที่แต่งงบอ๋อเรื่องอื่นไม่เท่าไหร่หรอกนะเรื่องมอเนี่ยไม่เท่าไหร่บ้านเขาก็มีถ้าแก้เรื่องนี้ได้นี่ก็คือแบบเรื่องมอไม่มีปัญหาคแตว่ามีปัญเหชาื่อว่มาั่นน่าจะมาเขาไม่เชื่อเรื่องงบเพราะว่าเคสสตางค์เนี่ยมันเป็นเพย์แบงค์ไงอืเพย์แบงค์ยังหลุดถูกก็เปล่าไม่ใช่หลุดปีเดียวไตรมาสเดียวหลุดมา2 ปีโอ้โหมันขาดความน่าเชื่อถือไหมล่ะขนาดค่ะเพย์แบงค์มีกี่คนนะที่เข้าไปดูเป็นที่ปรึกษาการเงินด้วยมึงไม่ได้เรียนบัญชีกันเลยไงมึงไม่รู้กันเลยเหรออันนี้เราไม่ได้ไปว่าเขานะนะครับพี่ว่าเขาไม่ได้ดูอ่ะหรือเขาอาจจะเอาคนที่ไม่ได้จบบัญชีเป็นวณิชย์ธนกิจเนี่ยรู้เรื่องเรื่องไฟแนนซ์แต่ไม่รู้เรื่องบัญชีแล้วไม่รู้ว่าอ๋อแต่งบัญชีมึงดูแค่สินค้าคงเหลือกับลูกหนี้คงเหลือเนี่ยมึงก็รู้แล้วแต่งไม่แต่งอ่ะมึคงจ่ะะไปซ่อนที่ไหนอ่ะถูกป่ะค่ะพี่เอออันเนี้ยอืแมต่เราก็ได้ยินแล้วคุณกิติพงษ์นะฮะเขาชื่อกิติพงษ์ป่ะเดี๋ยวประธานตลาดรอดูเขาผบอลกว่งาเานี่นยเขะาจะคเอาะ AI มาช่วยตรวจจับงบการเงินเลยอืมนะครับอันนี้เนรื่่าองสปนั่นใจหุ้นเนี่ยพี่ไม่ได้มีปัญหาหรอกนะฮะใครอยากปั่นก็ปั่นมานะครับเจ๊งทุกเจ้าอ่ะตอนนี้คนปั่นไม่ติดเองติดเเจอ๊งงเอด้งวหยมดแล้วใครคิดปั่นหุ้นเนี่ยตอนนั้นลงทุนเรามันไม่โง่แล้วนะฮะไอ้คนคิดปั่นเนี่ยโง่มาปั่นเลยแต่พอเจอเฉพาะพวกบริษัทอะไรเนี่ยมึงก็แพ้พวกกูหมดแหละถูกปะจริงค่ะหุ้นเอ็กซ์อ่ะจำได้ไหมหุ้นเอ็กซ์อ่ะใช่ปะโหจเราำไดไม้่มเลา่นกหุเ้นนาเอะ็กซ์ถ้าเงินไหลออกเราจะเล่นหุ้นเอ็กซ์เมื่อเงินไหลเข้ามาก่อนจังหวะแบบได้จังหวะมันไตด้อ้งไปดูอืใมครๆเรียนหุ้นเอ็กซ์ไปดูเงื่อนไขของการเล่นหุ้นเอ็กซ์นะว่ามันเริ่มจากอะไรค่ะไปนั่งดูมีอยู่หน้าหนึ่งเลยเนี่ยคัมภีร์อ่ะก็เหมือนกับการไปลงทุนต่างประเทศมันจะมีหน้าอยู่หน้าเนี่ยที่เป็นคัมภีร์อ่ะคุณไปท่องคัมภีร์ให้ดีหรือว่าคุณเล่นทีแฟกมันจะมีกฎ9 ข้อเนี่ยคุณไปท่ใอชง่คัมค่ภะีรเล์ใ่หน้ดทีีแบบมันตามนั้นจุด
ใช่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยหลักพันไหนตรงไหนอะไรเงี้ยกลัวโลภอะไรเงี้ยไปอ่านคัมภีร์ให้ดีว่าคุณกําลังเล่นกับอะไรแล้วต้องเล่นยังไงโอ้โหอันนถี้กจฮำเปะ็นเลยแล้วก็ไม่ไอ้จำเป็น Global ว่าเรื่ Trading องนี่อะคไนรที่มีคัมภีร์นะมีคัมภีร์มาแล้วมีคัมภีร์ด้วยเออแบบคัมภีร์แลอ้ะวไรหลัเงดี๋จยวาไกปทดีู่คกุณันเรียนโกลบอลเทรดเสร็จเนี่ยคุณก็สามารถคท่ีะ่จะไปทำหาหุ้นเองได้ว่าหุ้นบางตัวเนี่ยคนที่ไปเรียนบอกมานะเนี่ยอย่างอันเนี้ย ABBN เนี่ยนะฮะอันนี้คนที่เขาเรียนเขาบอกมานะเนี่ยโรบอติกเนี่ยอาจารย์ช่วย cover ทีเนี่ยบอกมันตั้งแต่3-5เนี่ยอาจารย์ช่วย cover ทีเห็นไหมเราก็เพราะมันเป็นตัวเล็กเราก็สแกนไม่เจอนะถูกปะค่ะพี่เออก็มีลูกค้าบอกมาเนี่ย MCI ก็เหมือนกันนะครอั๋บอด้วยนะใช่นนัะกลงทกุน็บอกช่วย cover หน่อยละเราก็มา cover ให้ใช่ไหมแบบเนี้ยแล้วมคัน่กะ็เป็นไปตามนั้นจริงๆถูกปะเอออันเนี้ยอธิบายได้แบบนี้ว่าได้เลยค่ะพี่เรียนคุณจะทำอะไรเพื่อเอาหุ้นคุณจะไปฟังเลยเยอะไม่อยากรกู้ารเลฟังยเยอะโดยไม่มีความรู้อ่ะมันเหมือนหมูเป็นหมูไปให้เขาเชือดอ่ะคุณไม่มีความรู้คุณจะไปรู้ว่าไอ้ข่าวนี้ยังไงอะไรเป็นยังไงเกมนี้เขาเล่นยังไงอ่ะถ้าคุณไม่มีความรู้นะอย่างน้อยคุณก็ต้องมีเครื่องมืออ่ะนะครับป้องกันตัวเองหลุดสิบมันทิ้งโลดไม่รู้ไม่ยุ่งเลยอะไรเงี้ยมันต้องมีค่ะเจ็บตัวตัดแขนตัดขาไปแต่ยังอยู่การผิดพลาดในการลงทุนหุ้นเนี่ยถ้าเป็นรายตัวเนี่ยมันผิดเยอะฮะแต่เขาบอกถ้าถูกเอ็นวีเดียตัวเดียวอะนะไอ้ที่เสียไป10 ตัวมันคืนหมดเลยคืนหมดแต่ขอถูกสแคม่มุตตัิวว่เดาียวไม่ในถชูีกวิตตัวของการเป็นนักลงทุนครั้งเดียวนะขอถูกแค่ตัวเดียวแล้วใช่เนี่ยนะว้าวไม่ต้อง10 เด้งหรอก5 เด้งก็โหเหมือนตอนนั้นพี่นิพนธ์เคยบอกว่าอะไรนะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งตัวหนึ่งอะหุ้นเอ็กซ์ตอนนั้นอะเออก็ใช่ถือว่าแบบแจ็คพอตแล้ว JTS เนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ทำไมเราไกมล่ัไบด้มราัทงีเ่กียเจดิเลมยไหมเราไม่ได้รังเกียจนะแต่ถามว่าให้พี่จะไปเปิดสอนหุ้นเอ็กซ์ตอนนี้ไหมมันไม่ใช่สอนแล้วมันต้องใช้เลยเวลาเออเออมันเหมเสือีนยเวลาโอเรเีวยอนรแล์้เวทก็รดแหละมันต้องสอนเสร็จมันต้องไปปฏิบัติใช่ค่ะแต่มันจะเข้าไดใจ้อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราไม่ควรยุ่งกับหุ้นเอ็กซ์ถ้าเราไม่มีควาเปม็นรคู้นโลภถูกปะถูกค่ะถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณโลภอันนี้ก็ไม่มีใครช่วยคุณได้โลภแปลว่าอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดโดยที่ไม่มีความสามารถอู้และขาดสติอ่ะแค่เนี้ยคำว่าโลภครบเลยครบฮะ ได้เลยพี่นิพนธ์ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันเต็มๆนี่เอาใจไปเลยอีกนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ